พี่นนท์มีของใหม่ไม้เล่นครับผมเป็นกระดาษหมุนได้แบบนี้เลยครับผมวันนี้มาในเวอร์ชั่นแดนซ์นะครับผมยาวไปยาวไปขั้นตอนนี้ก็พับ3เหลี่ยมขึ้นนะครับผมทั้ง2ข้างเลยจากนั้นนะครับผมเอาเหลี่ยมด้านล่างมาชนด้านบนแบบนี้ครับผมลีดด้านข้างนะครับจากนั้นพับเข้าแบบนี้เลยทั้ง2ข้างนะครับผมโอเคครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมพับขวาเข้ามานะครับผมพับซ้ายเข้ามาแบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมพับประกบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็พับสามเหลี่ยมตรงมุมเข้าเล็กน้อยนะครับผมทั้งสองข้างสำหรับใครนะครับผมที่ยังงงๆหรือไม่เข้าใจชมคลิปเต็มทางช่อง YouTube นนทจิได้เลยวิธีพับเครื่องยิงจรวดพับง่ายๆขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษ100ปอนด์4เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมมาพับครึ่งจากนั้นพับออกด้านข้างทั้งสองข้างในลักษณะนี้เลยกระดาษ100ปอนด์ค่อนข้างแข็งนะครับผมเราใช้ด้ามกรรไกรรีดนะครับผมจะไม่เจ็บมือขั้นตอนต่อไปเราก็พับครึ่งอีก1รอบนะครับผมในลักษณะนี้เลยทั้ง2ข้างให้เรารีดได้คมเลยนะครับผมพอได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนำเอ็มยางวงใหญ่นะครับผมมาแม็กติดกันในลักษณะนี้โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมมาพับจรวดกันนะครับผมจรวดก็จะเป็นจรวดรุ่นคลาสสิกในตำนานเลยนะครับผมพับง่ายๆนะครับผมในลักษณะนี้เลยสำหรับใครที่ดูแล้วยังงงๆหรือไม่เข้าใจชมคลิปเต็มทางช่อง YouTube ได้เลยมาลองยิงกันบรรจุกระสุนเล็งแล้วก็ยิงขั้นตอนแรกให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวแล้วก็รีดเราจะพับทั้งหมด3ทบนะครับผมจากนั้นเราก็รีดให้คมขั้นตอนต่อไปเราก็พับครึ่งในลักษณะนี้เลยจากนั้นเราก็พับเอียงซ้ายของครึ่งกระดาษทั้ง2ข้างแบบนี้เลยพอได้แล้วเราก็พลิกกระดาษด้านล่างนะครับผมในลักษณะนี้นะครับแล้วก็บีบได้เลยจากนั้นเราก็นํากระดาษอีกแผ่นนึงนะครับผมมาพับครึ่งแนวสั้นนะครับแล้วก็พับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้ทั้ง2ข้างแล้วก็พับขึ้นในลักษณะนี้เลยแล้วก็รีดนะครับผมพลิกกลับด้านมาด้านเดิมนะครับพับสามเหลี่ยมทั้ง2ข้างแล้วก็พลิกกลับมาด้านเดิมอีก1รอบแล้วก็พับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้ทั้ง2ข้างปืนหนังยางลูกซองกระดาษอันนี้นะครับผมพับไม่ยากนะแต่ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับผมโอเคขั้นตอนนี้ก็ติดกาวทั้ง2ข้างเพื่อความแข็งแรงนะครับผมโอเคขั้นตอนนี้ก็พับตัวลำกล้องนะครับผมสำหรับใครที่ดูแล้วยังงงๆหรือไม่เข้าใจชมคลิปเต็มทางช่อง YouTube นนทจิได้เลยมีของมาให้เล่นอีกแล้วครับทุกคนเป็นดาวกระจายขว้างได้แบบนี้เลยขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยเปิดออกมาเอาเหลี่ยมด้านข้างพับเข้าด้านในครับผมจากนั้นเอาเหลี่ยมเดิมพับออกด้านข้างแบบนี้เลยครับผมให้เราทำการพับแบบนี้ทั้ง2ข้างจากนั้นพลิกกลับด้านเอาขอบด้านนอกพับเข้าชนขีดในนะครับพับได้แล้วแล้วก็รีดได้เลยทั้ง2ข้างพอได้ในลักษณะนี้หมุนขวาทีหนึ่งแล้วก็ดึงออกขั้นตอนต่อไปเอามุมด้านล่างพับขึ้นไปชนขอบด้านบนแบบนี้เลยเปิดออกมาจากนั้นพับสามเหลี่ยมขึ้นไปในลักษณะนี้เปิดออกมาอีกรอบพับสามเหลี่ยมขึ้นปุ๊บจากนั้นเอาขอบด้านล่างชนขอบด้านบนเลยในลักษณะนี้ของเล่นชิ้นนี้นะครับผมพับแล้วต้องรีดให้เนียบนะครับผมของเล่นจะไปดีเร็วแรงเลยนี่สังเกตได้ว่าพับแล้วพี่นนท์จะรีดตลอดนะครับผมสำหรับใครที่ดูแล้วยังงงๆหรือไม่เข้าใจชมคลิปเต็มทางช่อง YouTube นนทจิได้เลยครับผมชมได้เลย